สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตอบคำถามจากทางบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้เกียร์สำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่านักปั่นนะครับมือใหม่หลายๆท่านนะครับเวลาที่เข้าสู่วงการจักรยานโดยเฉพาะจักรยานถนนจักรยานสมอนะครับก็จะงงนะครับว่าเอ๊ะสรุปว่าเกียร์ของจักรยานเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับว่าเราต้องการกี่เกียร์แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นสอนเกี่ยวกับว่าใช้ยังไงนะครับตามสถานการณ์นะครับตามสถานการณ์ก็คือว่ามีคำถามนะครับว่า1 นะครับเวลาที่เราออกตัวจักรยานนะครับเราควรจะออกตัวด้วยเกียร์อะไรนะครับหลักๆ ก็คือเกียร์สำหรับจักรยานถนนจักรยานเสือหมอนะครับก็มีจานหน้า2ใบนะครับจานใหญ่กับจานเล็กนะครับแล้วก็เฟื่องหลังนะครับอาจจะมี8สปีด9สปีด10สปีด11สปีดแล้วแต่นะครับแล้วคราวนี้นะครับ1 นะครับในการออกตัวนะเวลาที่เราจะออกตัวก็คือว่าเราใส่นะครับเป็นจานหน้าเล็กนะครับเฟื่องหลังใหญ่ๆนะครับทำไมนะครับทำไมเราต้องใส่แบบนั้นนะครับก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถออกตัวได้อย่างใช้แรงน้อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าเฟืองหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นเกียร์ที่ว่าเราใช้แรงน้อยนะครับรถก็เคลื่อนที่แล้วนะครับก็คือว่าเรียกว่ามันมีความเร่งนั่นเองนะครับความเร่งมันสูงนะครับแต่ว่าความเร็วไม่เยอะนะครับเร่งเร็วเฉยๆนะครับแต่ว่าความเร็วไม่เยอะนะครับโอเคคราวนี้อันนี้คือการออกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มปั่นนะครับหรือว่าเราปั่นไปนะครับเราไปเจอไฟแดงอยู่ข้างหน้านะครับก็คือว่าให้เราปรับเกียร์รอนะครับก็คือว่าลงจานหน้าเล็กรอไว้เลยนะครับเฟืองหลังใหญ่ๆรอไว้เลยเวลาที่เราต้องหยุดที่ไฟแดงนะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาออกตัวเราก็จะสามารถออกตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะครับเป็นจานหน้าใหญ่นะครับเฟืองหลังเล็กๆจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือว่ามันจะหนักแรงเรานั่นเองนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะออกตัวแล้วออกตัวได้ช้านะครับออกตัวได้ช้าก็คือมันหนักเกียร์มันหนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยใช้จานหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่ๆจะออกตัวเร็วกว่านะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับคราวนี้เวลาที่เราเจอเนินนะครับอย่างเช่นเจอเนินแบบนี้นะครับก็คือสำหรับมือใหม่นะครับก็คือความแข็งแรงเนี่ยเราอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้เกียร์เหมือนกับเวลาที่เราออกตัวนะครับก็คือจานหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่ๆนะครับเฟืองแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยผ่อนแรงนะครับเห็นไหมครับผ่อนแรงก็คือว่าออกแรงน้อยนะครับแต่ว่ารถยังสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่มันไม่เร็วนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่มันไม่เร็วนะครับแต่ว่ามันจะสามารถทำให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคผ่านเนินไปได้โดยที่ออกแรงไม่มากนะครับได้ตลอดรอบสั่งนะครับโอเคแล้วคราวนี้พอขึ้นเนินมาเสร็จปุ๊บคราวนี้เราลงคราวนี้เราจะลงเนินนะครับเราก็ปรับจานหน้าใหญ่นะครับเฟืองหลังเล็กๆคราวนี้กลับกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแรงดึงดูดนะครับช่วยเรานะครับก็คือว่าแล้วถ้าเรายังปั่นอยู่นะครับถ้าเราแบบไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับมันจะแบบว่าขาเราเนี่ยมันจะเร็วเกินนะเพราะว่าถ้าเกียร์มันเบาเกินนะครับรอบขาเนี่ยบางทีเป็น100 120จนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับก็คือแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเป็นจานหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับเฟืองหลังเล็กๆนะครับเราจะสามารถใช้ต้นแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกให้เป็นประโยชน์นะครับสามารถเพิ่มความเร็วในการลงเขาของเราได้อีกด้วยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับโดยที่ว่าเราแทบไม่ต้องออกแรงนะครับแต่ว่าช่วยเพิ่มความเร็วของรถได้นะครับแล้วก็รอบขาไม่สูงจนเกินไปเห็นไหมครับเราก็ต้องรู้จักใช้เกียร์ให้มันเป็นประโยชน์ตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนินยิ่งชันนะครับลงไปนะครับเราจะลงไปจนถึงเฟืองหลังเล็กสุดเลยก็ได้นะครับอันนี้มันจะเรียกว่าช่วยเพิ่มความเร็วได้แบบสุดๆนะคราวนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงทางที่จัดว่าเป็นทางลาบว่างั้นนะครับทางลาบเนี่ยคือถ้าความเร็วของเรานะครับเขาเรียกว่าติดลมบนนะคือว่าเนี่ยมันไปได้นิ่งๆของมันเรื่อยๆนะครับก็คือจานหน้าใหญ่นะครับเฟืองหลังเล็กๆนะครับเล็กแค่ไหนก็คือแค่ที่เรายังสามารถปั่นได้แบบสบายๆนะครับมันก็จะทำให้เรียกว่าอัตราทดของเกียร์นะครับเวลาที่เฟืองหน้าใหญ่จานหลังเล็กๆเนี่ยมันก็คือว่ามันจะทำให้เรียกว่าเราปั่นไปหนึ่งรอบเนี่ยเราได้ระยะทางมากนะครับแบบนี้นะครับมันก็เป็นการผ่อนแรงครับหลักการที่ว่าทำไมเราต้องมีเกียร์จักรยานนะครับก็คือการผ่อนแรงให้เราสามารถขี่ไปตามภูมิประเทศต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย
ต้องรู้จักการใช้เกียร์นะครับผมโอเคเนี่ยครับพอเป็นทางลาดนะครับก็แบบนี้นะครับเวลาที่เราเรียกว่าเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปั่นที่เกียร์หนักพอประมาณนะครับรอบขาที่ใช่ใจที่ชอบนะครับแล้วแต่นะว่าเราจะปั่นอยู่ตรงไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับผมโอเคคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่เราถึงบ้านแล้วนะครับเวลาที่เราถึงบ้านแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะจอดนะครับเราจะจอดก็คือก็มีการพูดกันบอกว่านะครับให้เราเนี่ยใส่เกียร์ว่างนะครับใส่เกียร์ว่างก็คือว่าจานหน้าเล็กนะครับเฟืองหลังเล็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกียร์ว่างจักรยานนะครับก็บอกว่าจะช่วยเรียกว่าถนอมเรียกว่าระบบเกียร์ของเราให้ใช้ได้นานๆอะไรบ้างงั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองนะครับผมเองเนี่ยเวลาที่ผมถึงบ้านนะครับผมถึงบ้านเนี่ยผมก็ใส่จานหน้าเล็กนะครับแล้วก็เฟืองหลังเนี่ยอาจจะกลางๆค่อนไปทางใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือเขาบอกว่าไอ้เกียร์ว่างเนี่ยเหมาะสำหรับแบบว่าเราจอดรถทิ้งไว้นานๆนะครับหลายๆเดือนไม่ได้ปั่นนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยปั่นแทบทุกวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกียร์ว่างสำหรับผมก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่คราวนี้ทำไมผมใส่เกียร์แบบนั้นนะครับก็คือว่าคือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะออกปั่นเราก็สามารถออกปั่นได้ทันทีนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์ที่พร้อมที่จะออกตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมโอเคคราวนี้แถมนิดนึงนะครับคือจริงๆอ่ะก็คือทำคลิปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ต้องห้ามนะครับเกียร์ต้องห้ามเนี่ยแต่ว่าพูดอีกทีนะเผื่อว่ามือใหม่เขาไม่เข้าใจนะก็คือว่าเกียร์ต้องห้ามคืออะไรก็คือชั้นหน้าใหญ่เฟืองหลังก็ใหญ่นะครับหรือนะครับชั้นหน้าเล็กเฟืองหลังก็เล็กนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเกียร์ต้องห้ามนะครับก็คือว่ามันจะทำให้การเกิดการเยื้องของโซ่นะครับระหว่างจานหน้ากับเฟืองหลังเนี่ยมันเยอะว่างานนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดความเครียดในระบบของเกียร์ของเรานะครับมันอาจจะทำให้เกียร์ของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับผมหลายๆท่านนะครับก็คือเวลาที่แบบไปเจอเช่นแบบเนินชันๆอะไรพวกนี้เราอยู่ในเกียร์ต้องห้ามนะครับดอกเอาหักกันมาเยอะแล้วนะครับบอกเลยว่าเยอะนะครับโอเคเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปั่นนะครับเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามระลึกถึงนะครับว่าโอเคเวลาที่เราเจอสถานการณ์นะครับเราจะใส่เกียร์อย่างไรนะครับและก็อย่าลืมนะครับเกียร์ต้องห้ามนะครับเพื่อว่าถนอมเกียร์ของเราให้ใช้ได้นานๆนะครับผมโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามนะครับเพิ่มเติมนะครับถามมาได้แบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะมาทำคลิปตอบให้แบบนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยมานั่งพิมพ์ตอบมันไม่เห็นภาพแล้วก็เรื่องมันยาวนะเพราะนั้นเนี่ยพูดเอาเร็วกว่านะโอเคแล้วก็ฝากกันไว้นะครับว่าช่วงนี้นะครับโควิดระบาดมากมายนะเพราะนั้นเนี่ยออกจากบ้านปั่นจักรยานนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากหลายท่านบอกว่าโอ้ยใส่หน้ากากแล้วทรมานหายใจไม่ทันก็ปั่นช้าๆนะครับคือถ้าเรารักที่อยากจะออกกำลังกายนะครับคือออกกำลังกายเนี่ยมันไม่จำเป็นด้วยว่าจะต้องปั่นเร็วเสมอไปแล้วปั่นช้าๆก็ออกกำลังกายได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับผมโอเคขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ